ซึ่งล่าสุดนายไอจีของหนิงปณิตาก็ได้โพสต์รูปคู่กับทนายตั้มอีกครั้งผ่านทางไอจีพร้อมกับมีข้อความว่าทำไมหล่อฮะไปเล่นละครกันดีกว่าไม่ปวดหัวด้วยนะครับพร้อมกับแท็กถึงไอจีของทนายตั้มจากข้อความในไอจีถึงแม้ว่าจะเป็นการแซวเล่นละครอย่างไม่เป็นทางการก็ตามแต่ทนายตั้มก็ได้คอมเมนต์กลับมาว่าได้เลยเรื่องหน้านะเรื่องนี้ไม่ทันจะปิดแล้วไม่ใช่เหรอซึ่งทางด้านหนิงก็ได้รีบเข้ามาคอมเมนต์แซวกันว่าอ้ําสัญญาแล้วนะจัดไปเรียกได้ว่าเป็นการสัญญาผ่านทางสื่อกันเลยทีเดียวและต่อจากนี้อาจจะได้เห็นทนายตั้มในบทบาทของนักแสดงก็เป็นได้